อดีตนายกฉัตรชัยอั่งลิ้มพร้อมทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกับจิตอาสาจัดตั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภานายฉัตรชัยอั่งลิ้มอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน5คนที่เหลือในกลุ่มเราไม่ทิ้งกันและจิตอาสาจัดโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยมีประชาชนมีเรื่องร้องทุกข์แจ้งได้ที่ Facebook ฉัตรชัยอั่งลิ้มโดยทั้งหมดได้ขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง2คันติดเครื่องเสียงออกตระเวนตามชุมชนเขตบ้านสวนโดยจะรับเรื่องร้องทุกข์ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนขรุขระถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีสิ่งใดที่ชาวบ้านมีความทุกข์ใจต้องการจะร้องเรียนก็จะมีหนังสือให้ชาวบ้านได้เขียนพร้อมเซ็นชื่อและเบอร์โทรศัพท์ว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรและจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนโดยนายฉัตรชัยอั่งลิ้มอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราคิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนั่นคือการร้องทุกข์ซึ่งชาวบ้านอาจจะไม่สะดวกที่จะไปร้องทุกข์ในสถานที่ราชการต่างๆเราจึงนำทีมสมาชิกสภาเทศบาลบ้านสวนพร้อมจิตอาสาซึ่งเมื่อก่อนเราไม่สมาชิกสภาเทศบาลในทีมกลุ่มเราไม่ทิ้งกันเข้าไปรับใช้พี่น้องในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน12คนแต่ขณะนี้ในทีมกลุ่มเราไม่ทิ้งกันมีเหลืออยู่เพียง5คนได้แก่นายชัยพัฒน์วิริยะประเสริฐตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนายนันทวัฒน์อั่งลิ้มสมาชิกสภาเทศบาลเขต3นายปัญญาวงศ์ขจิตสมาชิกสภาเทศบาลเขต2นายอาทิตย์คำแหงสมาชิกสภาเทศบาลเขต3และนายวีรศิลป์รัตนอรุณโรจน์สมาชิกสภาเทศบาลเขต1ส่วนอีก7คนได้แก่นายวิรัตเปรมจิตนางสาวนฤมลสุขสวัสดิ์นายจิรศักดิ์ทันรลวณิชนายชวินโรจน์ปิติมนตรีนายเลมอนรัตตกูลก็ไปครับนายเรมอนรัตนกูลนายวรวิทย์ไพบูลย์รัตนกรและนายสลันสลัญญาโชติได้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มพลังใหม่บ้านสวนแล้วแต่ตนเชื่อมั่นว่าความสามารถของสมาชิกสภาเทศบาล5คนที่เหลือจะเป็นสุภาพบุรุษยึดมั่นในสัจจะและจุดยืนทำหน้าที่ในสภาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านสวนด้วยจิตใจบริสุทธิ์อย่างแน่นอนกล้ารับประกันนายชัตรชัยอั่งลิ้มอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนกล่าวนอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มเราไม่ทิ้งกันด้วยความตั้งใจจริงที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่โดยเราจะใช้วันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการเท่านั้นที่จะออกไปพบปะประชาชนโดยจะมีหนังสือให้กับประชาชนได้เขียนข้อความร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามาแล้วทางเราจะให้ทีมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนที่เหลืออีก5คนนำเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามานำไปเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ทางผู้บริหารเทศบาลได้ออกมาช่วยแก้ไขในเรื่องต่างๆที่ชาวบ้านร้องไปอย่างได้ผลฉะนั้นจึงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตสวนทุกเขตทุกชุมชนหากมีฉะนั้นจึงขอฝากไปยังประชาชนชาวบ้านในเขตบ้านสวนทุกเขตทุกตำบลหากมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ให้ร้องทุกข์เข้ามาได้โดยเขียนลงในกระดาษร้องทุกข์หรือร้องมายังเฟซบุ๊กของฉัตรชัยอั่งลิ้มได้ตลอดเวลากลุ่มเราไม่ทิ้งกันยินดีรับใช้ประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์สมกับคะแนนเสียงบริสุทธิ์ที่พี่น้องประชาชนได้มอบและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนกลุ่มเราไม่ทิ้งกันเพื่อให้เขาไปทำเป็นปากเสียงแทนในสภา
ด้วยจิตใจตั้งมั่นอยู่บนอุดมการณ์ที่ให้ไว้กับประชาชนขณะหาเสียงสิ่งนายชัดชัยอังลิ้มได้กล่าวในตอนท้ายนิวส์ที่14วิสารชลบุรีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน